ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะขออนุญาตขยับไมค์นิดนึงมันหอนก็วันนี้เป็นวันที่5ของการปฏิบัติก็ใกล้ความจริงนะสำหรับเรื่องของเวลาที่จะครบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใกล้ความจริงของความเข้าใจขนาดไหนหรือบางทีอาจจะห่างออกจากความจริงไปอีกเ มื่อก่อนตัวเองก็จะเป็นอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นคนเข้าใจอะไรยากนะเข้าใจอะไรยากมากเพราะว่าความสงสัยมันทำให้เราเนี่ยมัวแต่หาคำตอบแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งที่เราสงสัยแต่เราไปใส่ใจความสงสัยฟังแล้วงงไหมไม่งงนะเราใส่ใจความสงสัยมากกว่าใส่ใจสิ่งที่เราควรจะรู้อะคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นสงสัยอะแทนที่จะหาคำตอบนั้นไปสงสัยความสงสัยอีกทีนึงทำไมแต่พอวันหนึ่ง เราทิ้งความสงสัยไปทั้งที่มันยังสงสัยอยู่แต่เราเริ่มต้นที่จะทำความเข้าใจกับมันสุดท้ายแล้วความสงสัยถึงหายไปการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันที่เราคุยกันหลายๆวันว่าสิ่งที่พระอริยบุคคลเนี่ยละได้นะเขามีการดูหลายอย่างมากดูประเภทของจิตก็มีจิตแบบไหนบ้างที่พระอริยบุคคลเนี่ยละได้ถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วเนี่ยจิตแบบเนี้ยจะไม่มีอย่างเช่นคนมาถามครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติหรือที่ท่านมีความรู้ด้านปริยัติเนี่ยทำไมท่านถึงตอบได้มันไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติอย่างเดียวแล้วได้คำตอบมันจะต้องทั้งปริยัติปฏิบัติที่มันจะรองรับกันจนเกิดความมั่นใจท่านถึงตอบได้ไม่ได้จำมาอย่างเดียวนะคะการดูพระอริยบุคคลหรือการสังเกตพระอริยบุคคลเนี่ยในพระไตรปิฎกหรือในคัมภีร์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีหลักในการดูเยอะเขาจะไม่ได้ใช้อารมณ์ของคนที่พูดดูบางคนเนี่ยไม่รู้หลักใช่ไหมอะอย่างอาจารย์ธรรมวรีบรรยายเนี่ยไม่รู้หลักพอมาฟังเราหาว่าเราคิดเอาเองเยอะมากแล้วไม่จะอธิบายยังไงต่อคือเจ้าของไม่รู้ว่าหลักในการคิดมันเป็นแบบไหนแล้วก็คิดเอาเองว่าที่พูดอยู่เนี่ยคิดเอาเองไม่งงนะเขาคิดเอาเองว่าเราคิดเอาเองแต่ความจริงกับเขาว่าคิดเอาเองแต่เราไม่ได้คิดเอาเองมันมีหลักพระอริยบุคคลอย่างเงี้ยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตประเภทไหนที่ไม่มีอยู่อย่างเงี้ย ที่เราฟังมาตลอดเนี่ยจิตมันคือตัวที่แสดงพฤติกรรมถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นจิตอันไหนที่มันไม่ดีแล้วมันหายไปแล้วอ่ะแสดงว่าพฤติกรรมนั้นต้องหายไปด้วยนิสัยพระอริยบุคคลจึงเปลี่ยนไงเพราะจิตบางอย่างเนี่ยที่มันไม่ดีมันหายไปอย่างเช่นโลภะหายไป4ตัวอย่างเงี้ยโลภะที่หายไป4แบบคือจริงๆแล้วจิตมันมีอยู่ดวงเดียวนั่นแหละแต่ลักษณะที่มันเกิดขึ้นน่ะของพระอริยบุคคลน่ะถ้าเป็นคนปกติบุตุชนเนี่ยโลภะจะมีทั้งหมดอยู่8แบบเลยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตามบริบทที่มันมากระทบทั้ง8แบบสามารถเกิดได้ตลอดเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะคะสมมติเกิดเป็นพรหมไปแล้วอะแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ย
การันตีไม่ได้ว่าความเป็นพรหมที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้ชาตินี้เนี่ยชาติต่อไปไม่ตกนรกมันการันตีไม่ได้เพราะว่าไอ้จิตดวงใหม่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดดังนั้นเนี่ยโลภะที่เหลืออยู่ของปุถุชนเนี่ยก็คือโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดประกอบด้วยความเห็นผิดแต่ส่วนโลภะของพระอริยบุคคลที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือของปุถุชนเนี่ยคือเหลือทั้งหมด8อันเลยแต่ส่วนของพระอริยบุคคลเนี่ยจะเหลือเฉพาะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดมันเป็นโลภะแต่มันไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดมันไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเช่นการทำงานเช่นท่านอนาถบิทิกะเศรษฐีอย่างเงี้ยขยันทำงานอยากได้เงินไหมอยากได้แต่การทำงานของพระอริยบุคคลเนี่ยจะไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่โกงเอาง่ายๆแค่ตาช่างเนี่ยหรือขายของผิดราคาเนี่ยพระอริยบุคคลก็ไม่ทำล่ะมันโกงตาช่างอ่ะคือมันมีโอกาสที่อาจจะโกงคนอื่นได้อะไรได้เนี่ยก็ไม่ทำจะซื่อตรงเพราะว่าไม่รู้ว่าจะโกงไปเพื่ออะไรเพราะความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโลภมากล่ะโลภปกติถ้าเป็นพระอริยบุคคลยังมีตัวโลภะอยู่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของจิตที่เขาบอกว่าหรือเป็นหลักการหรือเป็นหลักในการดูว่าพระอริยบุคคลเนี่ยจะไม่มีจิตโลภะประเภทนี้นะถ้าใครยังมีจิตแบบนี้อยู่แสดงว่าไม่ใช่พระอริยบุคคลนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งสังโยชน์มันจะมีการดูเยอะมากในหลักพุทธศาสนานอกจากดูจิตแล้วก็ยังดูสิ่งที่ร้อยรัดที่เกี่ยวข้องก็สามารถดูได้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรยายเนี่ยมันจะมีหลักอะค่ะมันก็ทุกศาสตร์อะมันจะมีหลักของเราอยู่อะไม่ใช่ว่าปฏิบัติมาแล้วจะพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่พูดแล้วมันต้องตรงกับหลักด้วยอย่างจิตที่ละได้อีกอันหนึ่งของพระอริยบุคคลที่พระอริยบุคคลจะไม่มีทางมีจิตดวงนี้เลยคือจิตที่เป็นโมหะในส่วนของวิจิกิจฉาความสงสัยพระอริยบุคคลไม่มีทีนี้คำว่าสงสัยปุ๊บพอสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีสงสัยว่าเอ้าทำไมไม่ฉี่ถึงนั่งหลับล่ะอย่างเงี้ยสมมตินะคะ ดันชี้ตรงคนอีกสะเทือนเลยคราวนี้ต้องขอไป เร็วไปนิดนึงนะคะคิดเร็วทำเร็วอ้าวทำไมนั่งหลับล่ะอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าสงสัยไหมสงสัยแต่สงสัยแบบนี้ไม่ได้อยู่ในวิจิกิจฉากำลังจะอธิบายมันเป็นความสงสัยที่เป็นอุปนิสัยทั่วๆไปปกติแต่สิ่งที่พระอริยบุคคลเนี่ยละความสงสัยได้เนี่ยคือสงสัยในคำสอนของพุทธเจ้าก็คือความไม่มั่นคงต่อพระรัตนตรัยนั่นเองสงสัยทั่วๆไปเนี่ยบางทีมึนกับคนเหมือนกันอยู่กับคนด้วยกันเนี่ยบางทีมันต้องใช้ความอดทนสูงมากหรือต้องใช้ความเมตตาสูงมากบางทีเราสงสัยอะไรอ้าวอาจารย์ยังสงสัยอยู่นี่อึ้งสงสัยเมื่อก่อนนั้นพยายามอธิบายนะแต่เดี๋ยวนี้ใครว่ายังไงก็ว่าตามที่เขาคิดไปเลยเพราะคนบางคนไม่จําเป็นที่จะต้องอธิบายถามตัวเองว่าอธิบายไปแล้วเราได้อะไรก็ไม่ได้อะไรยิ่งคนมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยจากประสบการณ์นะคะเผื่อท่านใดจะเอาไปใช้คนมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยคำอธิบายของเราคือข้อมูลใหม่ในการนินทาของเขาเป็นข้อมูลใหม่ค่ะแทนที่เรื่องมันจะจบตั้งแต่เรื่องเก่าแล้วเราดันเอาข้อมูลใหม่ไปให้เขาอีกเรื่องมันเลยไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยความสงสัยบางอย่างของคนบางคนเนี่ยหรือคนที่ว่าอะไรเนี่ยมันไม่ควรอธิบายกับคนบางคนคนบางคนไม่ควรได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปเลยเพราะว่าข้อมูลที่ถูกต้องมันไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขา
สิ่งที่เราต้องทำก็คือกลับมาหาใจของเราเองเราจะอดทนเราจะทำใจยังไงของเราเนี่ยให้มันเป็นปกติเหมือนกับไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้ต่างหากสิ่งที่เราจะต้องทำให้สำเร็จท่ามกลางความวุ่นวายของคนที่มีความหลากหลายความคิดเนี่ยเราจะอยู่กับโลกใบนี้ยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นปกติและผ่องใสยากไม่ยากคุณแบ๊กยากนะแต่มันไม่เกินความสามารถของลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเชื่อไหมทำได้เคยลองทำมาแล้วแต่เป็นระยะระยะนะที่ได้ มันได้อยู่ถ้าเรามีสตินี่มายังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดขาดสติปุ๊บนี่มันไหลเร็วมากนะจิตในธรรมชาติของมันมันจะไหลเร็วมากเรากำลังพูดถึงความสงสัยแล้วทีนี้เนี่ยพอเราไปดูสังโยชน์สังโยชน์มันมีทั้งหมด10ตัวเหมือนกันเขาก็จะดูว่าพระอริยบุคคลเนี่ยอุปนิสัยเนี่ยที่มันสังโยชน์เนี่ยเครื่องร้อยรัดให้เราเนี่ยคล้องอยู่ในโลกใบเนี้ยพระอริยบุคคลเนี่ยเขาจะดูจากการละถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยก็จะมีสังโยชน์ครบเลย10ตัวปกตินะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันละสังโยชน์ได้3 1ความเห็นผิดละความเห็นผิดได้เห็นผิดในตัวตนเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดได้ว่าชีวิตเป็นอนัตตาแล้วเห็นถูกนะอันนี้พูดถูกเฉยๆต้องแยกให้ออกนะระหว่างพูดถูกกับเห็นถูกเนี่ยคนละอันกันนะบางคนพูดถูกแต่ไม่ได้เห็นถูกทุกคนนะคะพูดตามถูกแบบพูดตามแบบถูกแบบเข้าใจเนี่ยไม่เหมือนกันคนที่ถูกแบบเข้าใจเนี่ยมันจะมีชีวิตในการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยที่มีลักษณะพิเศษคือผ่องใสอะที่พูดไปมันจะผ่องใสโดยธรรมชาติของเขาไม่ได้เก็บกดไม่ได้เสแสร้งสองที่พระอริยบุคคลละได้คือศีลปตปามาสคืออะไรยายศีลปตปามาสเห็นยายอ่านหนังสือเยอะสงสัยในศีลมั้งนั่นนั่นมันลืมเรื่องปกติค่ะคนเริ่มมีอายุแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ลืมแล้วทุกวันเนี้ยเคยท่องได้จำไม่ได้เลยมีคนถามมีคนถามตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปละเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณของตัวเองอีกคนนึงในการสร้างบารมีจัดสรรอย่างก็มีบุคคลแล้วค่ะคนเราอยู่ด้วยกันเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องเนี้ยนะแล้วก็ใหม่ที่เราใช้อันเก่าแกก็พอดีคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์คุณแม่ของอาจารย์ลามพลเนี่ยที่ซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้ให้นะเป็นอัลไซเมอร์เขาก็เป็นห่วงคุณแม่อาจารย์ก็คุยกันเป็นอะไรโรคอะไรนะอัลไซเมอร์รู้จักไหมอัลไซเมอร์เป็นอะไรเมอร์เนี่ยเมอร์เนี่ยมันเป็นโรคความจำเสื่อมอ่ะเนี่ยใกล้ใกล้ใกล้อ่ะใกล้ใกล้แต่อันนี้ยังไม่เสื่อมนะอันนี้คือขี้ลืมขี้ลืมกับความจำเสื่อมคนละอันกันยังเป็นแค่ขี้ลืมอยู่ตอนนี้ยังจำตัวเองได้ไหมอ่ะจำได้ชื่ออะไรยังไม่เป็นยังไม่เป็นยังไม่เป็นทีนี้เนี่ยแกก็ถามว่าอาจารย์คนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดตอนที่จะเสียชีวิตเนี่ยมันจะจำบุญตัวเองไม่ได้ใช่ไหมแล้วอาจารย์ลำพลก็พาคุณแม่เนี่ยมาช่วยกันหล่อพระที่เป็นพุทธเจ้า28พระองค์ที่วัดปูจวงก็เลยคุยกันว่าอาจารย์อย่างนี้อัลไซเมอร์เนี่ยมันคือจำอะไรไม่ได้กับตัวจิตเนี่ยที่บันทึกบุญกับบาปเนี่ยมันคนละส่วนกันในขณะที่เราเคยทำบุญมาแล้วในอดีตทั้งหมดเลยเนี่ยไม่อย่างนั้นนะบุญของชาติที่แล้วมันจะมาได้ยังไงอะเราก็จำไม่ได้เหมือนกัน
คนเกิดมาทุกอย่างครบหมดทุกอย่างอะทำอะไรมาล่ะเกิดมาหน้าตาดีเกิดมารวยอ้าวทำไมคุณถึงเกิดมารวยจำไม่ได้ ชาติที่แล้วทำอะไรมามันไม่ได้เกี่ยวกับความจำแต่ความจำเนี่ยถ้ามันยังมีอยู่มันเป็นบุญตรงที่มันสามารถที่เราฟังธรรมะแล้วมันฟื้นออกมาแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้มันมีประโยชน์ตรงนี้แต่ว่าบุญบาปที่ทำมาทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความจำมันไม่ใช่ความจำที่เป็นสัญญามันเป็นความจำที่ลึกไปกว่านั้นเป็นคุณสมบัติของจิตที่มันเก็บบุญบาปเอาไว้คนละส่วนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่อาจารย์พาคุณแม่มาหล่อพระจิตของคุณแม่ที่หล่อพระอยู่แล้วดีเนี่ยถึงขนาดนั้นตอนที่คุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ก็จริงแต่ไอ้บุญที่มันหล่อพระอยู่มันก็เก็บเข้าไปในจิตเหมือนเดิมเพราะว่าจิตทุกดวงมันมีเจตนาอยู่คนละส่วนจำไม่ได้อู้ทำอะไรไปแล้วจำไม่ได้แต่ว่าไอ้ตรงบุญบาปเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยมันมีอยู่ไม่อย่างนั้นนะสัตว์เดรัจฉานนะที่เขาไม่ได้จำอะไรเลยเขาไปฆ่ากันเองทำไมเขาถึงบาปอ่ะทำไมโคสกะเศรษฐีในชาติที่เป็นลูกสุนัขอ่ะหอนมีความผูกพันกับพระประเจกพุทธเจ้าทำไมถึงขึ้นสวรรค์นะใช่ไหมคือจิตไอ้ความเป็นกุศลเนี่ยมันเป็นปรมัตถธรรมเขาไม่ได้จำเลยว่าเขาคือบุญหรือเขาคือบาปแต่ในเมื่อจิตเป็นกุศลปุ๊บมันก็คือกุศลธรรมชาติมันเป็นกุศลแบบนั้นอ่ะนี่แหละพูดถึงอัลไซเมอร์แล้วก็เลยแถมอีกสักนิดนึงเรื่องสัญญาศีลปตปามาสเนี่ยคือการประพฤติเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับความพ้นทุกข์นะคะประพฤติอย่างอื่นเนี่ยไม่เราไม่เอามารวม ไอแข่งกับยายแล้วคือเป็นการปฏิบัติที่เข้าใจผิดคิดว่าแบบนี้มันคือถูกอะปฏิบัติผิดทางรูปคำมันไม่ได้เกิดตัวปัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตามหลักที่พุทธเจ้าแสดงเอาไว้ในโอวาทปฏิโมกข์ที่เราคุยกันมันต้องเป็นการละความชั่วทำความดีจิตใจผ่องใสมันถึงจะเป็นศีลที่ถูกต้องธรรมที่ถูกต้องของพุทธเจ้าแต่สิ่งที่มันไม่ได้เป็นศีลที่ถูกต้องไม่ได้เป็นธรรมที่ถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้ามันก็สามารถจะเป็นกุศลได้แต่มันไม่เป็นเหตุปัจจัยของบารมีงงไหมพี่ไม่งงนะมันไม่เป็นเหตุปัจจัยเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆก็สามารถจะมีบุญได้แต่บุญเนี่ยมันจะประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญามันเกิดขึ้นที่ความเข้าใจคือสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นคนที่ละมิจฉาทิฏฐิได้เนี่ยละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาจึงสามารถละศีลปตปามาสได้มันต่อเนื่องกันเป็นโดมิโนอ่ะพออันนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บอย่างนึงก็ต่อเลยค่ะพอมันเข้าใจถูกปุ๊บเนี่ยไอ้การปฏิบัติผิดมันจะไม่เกิดเลยจะมีความเข้าใจผิดๆแต่ทีนี้หลายคนไปวัดมาแล้วก็มีครูบาอาจารย์พานำปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้แล้วเราเองเนี่ยพอดีความรู้เราอาจจะไม่ถึงเนี่ยก็ไม่เข้าใจหลักอะค่ะเหมือนกับคนสอนกอไก่มันไม่จำเป็นที่เขาจะต้องเขียนแค่กอไก่เป็นอย่างเดียวถูกต้องไหมแต่เขาสอนกอไก่เพราะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยยังเขียนหนังสือไม่ได้เพราะฉะนั้นการสอนกรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ท่านสอนอยู่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยบางทีเราไปวัดอื่นมาที่เขาไม่ได้สอนแบบเนี้ยเราก็บอกว่าโอ้ที่สอนเนี่ยถ้าสอนแบบนี้ไปตั้งนานแล้วเราก็รู้เรื่องความจริงมันไม่ใช่บางทีเนี่ยพื้นฐานเราตอนนั้นมันไม่พออย่างเงี้ยท่านก็จะมีวิธีสอนน่ะทำยังไงก็ได้ให้จิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องตามหลักคำสอนมันจะมีวิธีการเยอะแยะไปหมดเลยทำสมาธิเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าหลวมตัวไปปรามาสมันจะบาปไม่รู้ตัวมันจะกลายเป็นที่กั้นปัญญาของเรากั้นความเจริญของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเราต้องระวังความคิดของเราอะ
การปรามาสการดูถูกการเทียบเคียงต่างๆพวกเนี้ยต้องระวังความคิดบางทีเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนดีๆเนี่ยสอนดีก็คือสามารถทําให้คนคนนั้นเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ถ้าเกิดมันมีการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าท่านสอนเก่งนะจะดูรูปแบบเดียวนะครับบางทีท่านรู้หลักอ่ะท่านก็สามารถที่ใช้เทคนิคช่วยอ่ะใช้เทคนิคต่างๆช่วยให้คนนี้มีสมาธิขึ้นมาอย่างเช่นคนๆเนี้ยเขานับถืออะไรสักอย่างนึงเราก็เอาสิ่งที่เขานับถือเนี่ยเป็นตัวโยงขึ้นมาเพื่อให้เกิดสมาธิอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะดูแล้วข้างนอกอาจจะดูเหมือนกับเฮ้ยเล่นอะไรอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยมันก็เป็นการเริ่มต้นของคนคนหนึ่งที่จะเข้าสู่การพัฒนาระยะยาวอย่างเงี้ยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นจะไปปามาสอันเนี้ยศีลปตะปามาสเนี่ยก็คือการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักอย่าไปชี้ใครว่าเป็นศีลปตะปามาสง่ายๆถ้าเราไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หรือแม้ทั่งตัวเราเองเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจเนี่ยจะละศีลปตะปามาสได้คือการทำสิ่งต่างๆเนี่ยจิตมันจะต้องเป็นยังไงคะมันจะต้องละความชั่วบุญมีทั้งหมดอยู่10อย่างทุกบุญจะต้องความชั่วได้ความชั่วในที่นี้เนี่ยก็คือกิเลสนั่นเองละความชั่วอย่างเช่นการอนุโมทนาบุญการมุทิตายินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยยากนะอย่างที่เราพูดไปว่าคนอิจฉาเนี่ยคนขี้อิจฉาเนี่ยยากมากที่จะเรียนรู้กับคนเก่งได้เพราะว่าความอิจฉาเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งคือมันไม่ยินดีในความเก่งของคนอื่นบางทีก็จับผิดอีกต่างหากทีนี้ไอ้จิตที่มันไม่ยินดีในความเก่งของคนอื่นเนี่ยมันไม่น้อมไงมันเป็นข้อเสียของจิตที่มันไม่ยอมน้อมที่จะฟังอ่ะมันฟังเหมือนกันแต่ฟังแล้วจับผิดคนขี้อิจฉาเนี่ยทีนี้พอเราจับผิดปุ๊บเนี่ยข้อเสียก็คือว่ามันไม่ได้เกี่ยวคนที่เขาถูกอิจฉานะข้อเสียของเราก็คือเราไม่สามารถซึมซับสิ่งที่ดีๆที่เขาเก่งมาได้เลยตัวเองโชคดีอยู่อย่างหนึ่งเมื่อสมัยเป็นวัยรุ่นชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาแล้วคนที่เขียนเล่มเนี้ยเขาอ่านพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมาก็เลยไหลตัวเองเข้ามาสู่วงการศาสนาโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยค่ะอ่านจิตวิทยาคนชอบแบบนี้ชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านจิตวิทยาชอบอ่านแบบเกี่ยวเรื่องของจิตอะไรอย่างเงี้ยการดูพฤติกรรมของมนุษย์อย่างเช่นแม้กระทั่งจิตวิทยาที่เกี่ยวกับตำรวจจับคนร้ายอ่ะขนาดไหนทำยังไงอะไรเงี้ยชอบอ่านพวกนี้พออ่านจิตวิทยาอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจว่าโชคดีที่อ่านตอนนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความสนใจในการที่จะดูแลเรื่องจิตแล้วก็ยินดีท่านบอกว่าในหนังสือเล่มนั้นนะตอนนั้นยังไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยนะคือไม่เข้าใจอันเท่านี้เท่าไหร่อ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ยินดีในความเก่งของคนอื่นเราจะไม่มีทางเก่งถ้าเราอยากจะเก่งเนี่ยเราต้องเข้าใกล้คนเก่งให้ได้มากที่สุดทฤษฎีนี้ใช้มาตั้งแต่เด็กๆเลยเจอคนเก่งคนเก่งหนีเลยบางทีนะกลัวเราตีสนิทเขาเร็วเกินไปพี่ฮองเจอคนเก่งๆจำได้ตอนนั้นอาจารย์เขาเสียไปแล้วอาจารย์สุมาลีเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาเลยแกไม่ใช่อาจารย์สุมาลีเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งได้วิทยานิพนธ์ของแกเนี่ยหลวงพ่อจรัญให้ทุนด้วยนะคะแกก็เป็นคนเก่งเป็นนักพูดเนี่ยแหละพูดเก่งสอนเกี่ยวเรื่องของการพูดเนี่ยพอเราเจอแกเก่งปุ๊บเราก็อยากจะเก่งอ่ะเราก็เข้าไปอาจารย์ค่ะโน่นอย่างงี้เขาก็เริ่มแบบถอยออกเพราะเขากลัวเราไงไอ้นี่มันมายังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มรู้ว่าเฮ้ยการตีสนิทคนเก่งมันก็ต้องมีมารยาทมีอะไรหลายๆอย่างที่จะเข้าถึงอ่ะแต่ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องนี้นะคะพอเจอคนเก่งปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเห็นของที่มีค่ามันต้องสร้างอุปนิสัยอันนี้ขึ้นมาเห็นคนเก่งเห็นคนดีคนเห็นคนประสบความสำเร็จเนี่ยมันเหมือนกับเห็นของมีค่าอยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงเก่ง
ไม่ใช่ไปถามเขานะคะไปอยู่ใกล้ๆเขาแล้วสังเกตที่เขาทำเขาทำแบบนี้อ๋อพออยู่ใกล้ๆปุ๊บเนี่ยทุกคนที่เราเข้าไปเข้าใกล้ที่เขาเป็นคนเก่งเนี่ยมันหายสงสัยเลยอ่ะทำไมเขาถึงเก่งอย่างนี้นี่เองอ๋อเขาเป็นอย่างนี้นี่เองทำไมเขาถึงเก่งมันได้คำตอบอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วไอ้ที่เราได้คำตอบจากเขามันกลับมาหาเรานะแต่ถ้าเราอิจฉาไปเลยคะอ๋อ มันจะอารมณ์คนละอารมณ์นะพอเราอยู่ใกล้ๆคนหนึ่งเก่งแล้วเราขี้อิจฉาอืมแค่นี้เองใครๆก็ทำได้ มันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะพี่หอมพอเราอิจฉาปุ๊บเนี่ยไอ้ความซึมซับความเก่งของเขาเนี่ยเราจะไม่มีเราจะมีแต่เรื่องที่เราจะไอ้นี่แล้วคนที่อิจฉาเนี่ยพอมันเป็นวิบากกรรมที่ใจเนี่ยมันคืออะไรความอิจฉาคือความไม่ยินดีในความดีของผู้อื่นถูกต้องไหมคะทีนี้คนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงคะคนมันยินดีไงคนยินดีคนอื่นมากๆอ่ะเจอใครก็ยินดีเจอใครก็ไม่จับผิดนะเขาถูกมองแบบนั้นเขาถึงได้รับไว้วางใจความสําเร็จแต่จิตของเราเนี่ยมันมองใครก็ไม่ยินดีไปหมดเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ไหมที่คนอื่นมองเราแล้วจะยินดีในเมื่อเราไม่ถูกยินดีเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสในพระไตรปิฎกว่าคนที่มีความอิจฉาเนี่ยจะไม่มียศไม่แบกมันจะไม่ได้เครดิตอะไรเลยเพราะตัวเองมองโลกในแง่ร้ายด้วยจิตของเรานั่นแหละค่ะที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มองเรากลับมาเขาก็จะไม่มองเราดีเหมือนกันเขาเรียกว่ามโนกรรมโอ้โหโชคดีมากตอนนั้นตั้งแต่สาวๆเลยนะคิดได้พอมองใครร้ายปุ๊บรีบเคลียร์ตัวเองเลยนะก็เลยกลายเป็นวิบากดีนะหลายครั้งที่ตัวเองมีคนมองเราเลยเข้าใจเอ้ยเพราะเราเนี่ยแหละที่เรามองคนเขาดีเอาไว้เราเลยได้ตรงนี้นะคะทีนี้ต่อไปที่เป็นข้อที่3ของสังโยชน์เนี่ยก็คือวิจิกิจฉานี่แหละเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องแล้วเนี่ยความสงสัยในการปฏิบัติของคนอื่นเราก็ไม่มีด้วยนะตราบใดที่เรายังไม่ได้ลองอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่เราจะเข้าใจมานั่งสังเกตจนหมดเวลาเนี่ยมันไม่ได้ต้องลงมือทำดูจะรู้ว่าเพราะอะไรความสงสัยมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยเขาก็จะดูที่สังโยชน์อีกดูหลายอย่างมากนะคะดูจิตไปแล้วเมื่อกี้นี้นี่ดูสังโยชน์อีกนี่แค่พระโสดาบันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจิตแบบนั้นไม่มีเมื่อสังโยชน์แบบนี้ไม่มีเนี่ยคุณสมบัติของพระอริยบุคคลเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็จะเทียบเคียงได้แต่จริงๆแล้วคนที่จะรู้ว่าใครเป็นพระอริยบุคคลได้เนี่ยคือคนที่เสมอกันเท่านั้นนะคะคนที่มีจิตต่ำกว่าหรือหยาบกว่าเนี่ยไม่สามารถอ่านได้จะเทียบเคียงได้จากทฤษฎีแบบนี้เท่านั้นหรือคนที่อยู่สูงกว่าเช่นพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์เท่านั้นที่จะรู้ว่าคนนี้เป็นพระโสดาบันหรือไม่เป็นพระโสดาบันเราธรรมดาบางทีเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันเอาเองบางทีเราไม่รู้โอ้ยอย่างนี้เป็นพระโสดาบันไม่ได้หรอกยกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาเนี่ยยังร้องไห้อยู่ในขณะที่สูญเสียหลานทั้งที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วอย่างเงี้ยหรือพระอนาถาหรือท่านอนาถาปิณิกาเศรษฐีเนี่ยหรือพระอานนท์ที่ยังร้องไห้อยู่ในครั้งที่พุทธเจ้าปรินิพพานอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะมาเลยไม่เคยเรียนธรรมะมาเลยเราไม่รู้ว่าจิตดวงไหนของพระอริยบุคคลที่เหลืออยู่พอเราเจอพระอานนท์ร้องไห้เราก็จะบอกว่าดูสิอยู่กับพระพุทธเจ้ายังร้องไห้อยู่เลยถูกไหมบาปทันทีเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ไงเราไปปามาสความจริงแล้วจิตของพระอริยบุคคลเนี่ยอย่างพระโสดาบันเนี่ยตอนนั้นพระอานนท์ยังเป็นพระโสดาบันอยู่การร้องไห้จึงเป็นเรื่องปกติพอเราไม่รู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ปามาสถึงสมมติว่าเราอย่างพระท่านปฏิบัติมาอย่างเงี้ยอย่างสมมติมีการสูญเสียกันของบุคคลอันเป็นที่รักสมมติว่าโยมแม่โยมพ่อท่านเสียสมมตินะคะแล้วท่านร้องไห้ขึ้นมาพระเนี่ยห้ามไม่ได้นะการร้องไห้เนี่ยท่านเกิดน้ำตาไหลขึ้นมาเนี่ยเราจะมาบอกว่า
ดูสิท่านเป็นพระยังอุตส่าห์ร้องไห้อีกพูดได้มั้ยความจริงโดยความเป็นมนุษย์มันต้องเห็นใจกันนะความเสียใจไม่มีใครอยากแสดงออกหรอกแต่มันห้ามไม่ได้นะมันต้องเข้าใจเขาแล้วอย่างเงี้ยใจของเราเนี่ยมันจะพัฒนาไม่พัฒนาตอนที่มันเจอกิเลสของคนอื่นเจอบุญของคนอื่นนั่นแหละเจอบุญของคนอื่นเนี่ยใจมันจะพัฒนาก็คืออนุโมทนาบุญมุทิตาเจอคนอื่นกำลังทุกข์อยู่เนี่ยมันกำลังฝึกที่จะเมตตากรุณาเราพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาในการอยู่ร่วมกับคนอื่นแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีสติพอหรือเปล่า อันนี้พูดถึงความสงสัยมาครึ่งหนึ่งละที่เราจะพูดอยู่ว่ามันยังมีอยู่มีแต่พระอริยะบุคคลเท่านั้นน่ะที่ไม่สงสัยดังนั้นเนี่ย ในที่เนี้ย ถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยความสงสัยที่เกิดขึ้นกับเราจึงเป็นธรรมดานะนั่งสงสัยเฉยๆเนี่ยโดยที่เราไม่หาคำตอบหรือไม่มีสติเนี่ยมันจะหายสงสัยไหมสงสัยอ่ะสงสัยอ่ะแล้วก็ไปถามจนมีอยู่ครั้งหนึ่งโยคีนี่แหละค่ะแกก็เรียนถ้าแกฟังคงไม่ฟังหรอกมั่นใจมากแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะพูดถึงใครชอบเข้ามาทุกทีนะคะเรียนแกก็เรียนสายเป็นสัตวบาลเป็นสัตวบาลก็ฉลาดอ่ะทีนี้ปรากฏว่ามาเข้าคอร์สสงสัยมากแล้วก็แนะนำในที่โยคีเข้ามานั่นแหละก็เข้ามาปุยตอนสอบประลมตอนนั้นก็เพิ่งเป็นวิปัสสนาจารย์ป้ายแดงใหม่ๆของวัดป่าจริยธรรมพี่คือเขาก็ไม่ได้อาจารย์นะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเป็นอะไรก็ได้อะแต่ถ้าเกิดว่าการที่มาสอนแบบเนี้ยความเป็นอาจารย์เนี่ยการเคารพเนี่ยใจที่มันน้อมเนี่ยมันจะได้ความรู้แต่ถ้ามันไม่ได้รู้สึกอ่ะมันก็จะไม่ได้อ่ะค่ะนึกออกไหมเหมือนคนคุยกันธรรมดาเขาก็พี่หนูไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องเดินจงกรมเดินจงกรมไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยเขาถามตลอดเราก็อธิบายไปซะก่อนขยันอธิบายเดินจงกรมแล้วมันจะมีสมาธิมีสติแบบนี้อย่างงู้นอย่างนี้อธิบายเขาฟังผ่านไป1วันสอบอารมณ์วันที่2กลับมาอีกหนูไม่เข้าใจอ่ะถ้าเกิดหนูไม่เข้าใจมีอยู่คำหนึ่งที่เขาพูดมาทำให้เราเนี่ยเขาเรียกบ้านภาษาบ้านแล้วเรียกว่าซัดคืน ซัดคืน ซัดยังไงซัดกลับไปยังไงถ้าหนูไม่เข้าใจหนูจะไม่ปฏิบัติคำถามคำพูดเนี่ยถ้าหนูไม่เข้าใจถ้าพี่อธิบายให้หนูเข้าใจไม่ได้หนูจะไม่ปฏิบัติเราก็เฮ้ยตกลงว่าที่เปิดคอร์สเนี่ยเราบังคับเขามา เราบังคับเขามาปฏิบัติธรรมหรือยังไงกันแต่ก็ตั้งสติแล้วนะตอนตอบอะแต่ก็ต้องสมัยก่อนก็ยังเป็นคนตอบแปลงอยู่นะบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังพี่ก่อน สงสัยใช่ไหมคำตอบมันอยู่ที่การปฏิบัติถ้าฟังแต่ที่พี่พูดเนี่ยพื้นฐานเราที่เราปฏิบัติอยู่มันไม่มีพี่จะดึงอะไรของเราที่อยู่ในความจำนะขึ้นมาอธิบายไม่รู้จะดึงอะไรมามันไม่สามารถจะมีข้อมูลอะไรในความรู้สึกของเขาที่เขาปฏิบัติเพื่อที่จะดึงมาอธิบายให้เขาฟังอ่ะมันไม่มีเพราะเขาบอกถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะไม่ปฏิบัติ ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยอธิบายเขาฟังพี่เนี่ยตั้งใจที่จะเดินทางไกลมาอยู่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยทำงานมาเนี่ยค่ารถค่าเครื่องบินที่เดินทางมาเนี่ยออกเองงานการต่างๆก็ไม่แตกต่างอะไรกับโยคีที่มาโยคีต้องเสียสละรายได้ต่างๆมาพี่ก็ต้องเสียสละรายได้ต่างๆมาเหมือนกันเราไม่แตกต่างกันแต่เรามาทำหน้าที่ที่ต่างกันนั้นการที่พี่มาเนี่ยพี่ไม่ใช่เป็นเซลล์ของพระพุทธเจ้าที่พี่จะต้องพยายามนำเสนอว่าคุณต้องทำแบบนี้นะแล้วคุณจะได้อะไรทุกคนเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการตรงนี้มาแล้วมาเจอกัน
คุณต้องเข้ามาพร้อมที่จะปฏิบัติอะตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ที่จะต้องมานั่งบอกว่าปฏิบัติแล้วได้อะต้องมาปฏิบัตินะเชื่อเถอะนะมันต้องผ่านตรงนั้นมาจากคนอื่นแล้วถ้าเป็นบริษัทเนี่ยตรงเนี้ยคือกลุ่มของคนตัดสินใจซื้อแล้วไม่ใช่กลุ่มของคนที่ยังไม่ได้ซื้อในเมื่อคุณคือลึกๆเนี่ยเกือบไล่อะแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้พูดให้ฟังคือตรงเนี้ยมันไม่ใช่กลุ่มของคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะไหมคะคนซื้อแล้วเนี่ยมาฟังวิธีการใช้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยน้องที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเลยอ่ะเขาจะเข้ามาถามอย่างเดียวว่าทำมาได้อะไรทำมาได้อะไรซึ่งคุณพ่อเขาเนี่ยอยากให้มาเราก็เลยบอกว่าพี่ไม่ได้เซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่พยายามพูดให้เราปฏิบัติเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยคนอื่นที่เขาส่งอารมณ์สมัยก่อนคนเข้าคอร์สเป็นร้อยนะคะเวลาใจของเราก็รอนึกถึงคนอื่นที่จะต่อมาอันนี้ก็ไม่ยอมไปอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คงจะให้ลองปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรเท่านั้นแหละแกก็ร้องไห้ไปหาเจ้าอาวาสโดนวิปัสสนาอาจารย์ก็ถูกเรียกไปคุยว่าด่าอยู่จำได้เลยครั้งนั้นนะคะคือความสงสัยเนี่ยมันไม่ได้แก้ได้จากตรงนั้นมันไม่ได้แก้ได้จากคำถามที่เรากำลังจะคุยกันอยู่ทีนี้ความสงสัยมันแก้ได้จากอะไรเริ่มต้นเนี่ยที่เราคุยกันว่าที่เราปฏิบัติก็ต้องต้องด้วยที่เราคุยกันว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีศีลเมื่อวานเนี่ยก็เห็นเริ่มปฏิบัติกันดีขึ้นสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยใช้สติในการสำรวมเนี่ยกำหนดต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้เราเกิดสมาธิสมถะกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันแตกต่างกันแต่มันใช้สมาธิเหมือนกันเลยนะเหมือนกันทุกอย่างแต่สมาธิที่ใช้อยู่เนี่ยในสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยสิ่งที่ถูกรู้ก็คือเอาสติไปรู้เขาเนี่ยคนละตัวกันสิ่งที่ถูกรู้ของสมถะเนี่ยจะมีชีวิตก็ได้หรือไม่มีชีวิตก็ได้เช่นองค์กสิณเช่นน้ำเช่นไฟกสิณไฟเขาเรียกเตโชน้ำเขาเรียกอาโปลมวาโยเนี่ยดูใบไม้ที่พัดวาโยจ้องมันจนมันเกิดจิตมันรวมไปที่การเห็นของลมที่เคลื่อนจนเป็นผลึกอ่ะมันไม่ใช่ดูง่ายๆนะคะอย่างเช่นกสิณน้ำเนี่ยต้องดูจนจิตมันเป็นหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะขยายให้ใหญ่ขยายให้เล็กได้จนกลายเป็นผลึกอ่ะประกายอ่ะสมาธิต้องเยอะมากที่คุยกันถึงจะเป็นอภิญญาได้อันนี้คือการฝึกกสิณจิตมันต้องพอมันเกิดความคิดเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยไอ้เจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยมันคืออุปสรรคของสมาธิที่เป็นสมถกรรมฐานแต่วิปัสสนากรรมฐานที่เรากำลังจะฝึกเนี่ยที่บอกเราจะก้าวข้ามความสงสัยไปได้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นคนละอันกันมันก็ใช้สมาธินั่นแหละแต่เราต้องทิ้งไอ้ตัวที่มันเป็นการจ้องเขาเรียกบัญญัติอารมณ์เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมหรือแม้กระทั่งการบริกรรมพุทโธซ้ำๆโดยที่เราทิ้งนิวรณ์ไปไม่ได้เพราะว่านิวรณ์เนี่ยคืออะไรมั่งเมื่อวานพระอาจารย์ก็พูดไม่ชีมีมี่จำได้ไหมนิวรณ์มีอะไรมั่งความจริงคนนั่งหน้าเลยจะกดดันต้องท่องสมัยก่อนยังนั่งเรียนนะข้างหน้าเนี่ยต้องจำทุกอย่างเอาไว้ให้ได้หมดเลยเผื่อครูถามต้องจำไว้หรือไม่ก็จดเอาไว้แถวๆต้องกระดาษอะไรเผื่อถามได้ตอบได้อะไรเงี้ยนิวรณ์ห้าเนี่ยมีกามฉันทะคือความยินดีพอใจในกามคุณไอ้คำว่าฉันทะเนี่ยมันเป็นกลางๆเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตกลางๆเป็นเจตสิกแต่พอมันไปพอใจในกามคุณถึงจะเป็นนิวรณ์นะแต่ถ้าเกิดมันไปพอใจในการปฏิบัติเนี่ยมันก็อยู่ในฉันทะเหมือนกันอย่างเช่นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่อยู่ในอิทธิบาท4ทำให้คนประสบความสำเร็จมันก็เป็นฉันทะตัวเดียวกันคือฉันทะเนี่ยมันเป็นกลางๆมันไปเข้ากับอันไหนเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งนั้นมีพลังขึ้นมาพอมันไปเข้ากับความดีปุ๊บมันก็เกิดความสำเร็จ
พอมันไปเข้ากับตัวกามมันก็เกิดโทษฉันทะเนี่ยตัวเนี้ยคำว่าฉันทะเนี่ยมันเป็นกลางมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเจตสิกอยู่ในกลุ่มของปกิณกะนะคะในกลุ่มของไม่แน่ใจเดี๋ยวคนเข้าทุกดวงฉันทะนี่ไม่ได้เข้าทุกดวงดิเป็นอยู่ในปกิณกะมันจะอยู่มีสัพพะสาธารณะเจตสิกถ้าเกิดเป็นสัพพะสาธารณะเจตสิกเนี่ยอย่างเช่นเวทนาอย่างเงี้ยเข้ากับจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นมาไม่มีดวงไหนที่ไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเรื่องปกติแต่พอเราเรียนแบบนี้พูดเราจะเริ่มเข้าใจจิตแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนมาเราจะนึกไม่ออกเราจะหาไม่ก็ฉันไม่เจอเนี่ยเอาความจริงเชิงประจักษ์มาเป็นตัวชี้วัดเอาสิ่งที่เรารู้ที่เราเห็นนะบอกว่าจริงหรือไม่จริงไม่ได้เพราะบางสิ่งเนี่ยเราเข้าไม่ถึงแล้วเราจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้บางทีเนี่ยเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้เมื่อเราปฏิบัติเนี่ยเจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือที่สติกับสมาธิต้องไปรู้อ่ะอันเนี้ยที่เรามาฝึกอยู่เนี่ยเราต้องเอาสติของเราเนี่ยกับสมาธิที่มีอยู่เนี่ยตั้งสมาธิบนนิวรณ์อ่ะเอางี้ดีกว่าเราต้องมีสมาธิบนนิวรณ์ให้ได้อ่ะไม่ใช่ทิ้งนิวรณ์แต่ถ้าเกิดเป็นสมถะเนี่ยทิ้งนิวรณ์เลยจ้องอยู่ในอารมณ์เดียวจนจิตมันรวมตัวเป็นหนึ่งแล้วเราสงบนิ่งๆเหมือนกับที่เราเคยฟังมาในอดีตแต่ถ้าเกิดเป็นสมถะเนี่ยก็คือเอาไอ้ตัวนิวรณ์นั่นแหละเป็นที่ตั้งสมาธิมันอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือสติปัฏฐานเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ฟังดีๆนะคะนี่โครงสร้างแบบสำคัญเลยถ้าเกิดเราจับทางนี้ได้ในปฏิบัติก็จะถึงยังไงก็ยังเข้าใจโครงสร้างมีทั้งหมดอยู่4คือ1กายเอาสติเนี่ยไปรู้กายขณะที่เราเดินอยู่เห็นไหมคะที่อาจารย์บอกให้ดูซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอพอตอนที่จะขยับมานั่งก็ยังรู้การขยับของมือของขาสติก็ยังรู้กายอยู่นะพอเรามานั่งปุ๊บกราบสติปัฏฐาน4ยกมือลงมือใช่ไหมคะสติก็จะอยู่ที่กายอยู่ถูกไหมพอเรานั่งดูพองดูยุบสติก็ยังอยู่ที่กายอยู่นี่คือฐานกายสติปัฏฐาน4คือเอาสติเนี่ยฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันที่มันเป็นกายให้ได้แต่เราไม่ได้เรียนรู้แค่นั้นมันมีอยู่อีก3ฐานที่เราต้องเรียนรู้คือฐานเวทนาไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันสามารถเกิดความเจ็บความปวดได้หมดเพราะว่าจิตทุกดวงมันมีเวทนาเข้าประกอบถ้าเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกขึ้นมาได้อะก็ทิ้งไอ้ตัวฐานเวทนาซะเอาจิตเนี่ยมารู้ที่ตัวสุขทุกข์ตอนนี้เรากำลังเอาสุขทุกข์เป็นที่ตั้งของสมาธิมันเป็นเหมือนกับคนเล่นกีฬาเนี่ยไอ้ตัวสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นตัวกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนกับลูกฟุตบอลที่เราต้องเลี้ยงไว้ทิ้งไม่ได้อะเราเล่นบอลอยู่เนี่ยคนที่เท้าเขี่ยบอลคนนั้นคือคนที่มีสิทธิ์ชนะถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยถ้าจิตของเราขาดสติปุ๊บเนี่ยเราก็คือผู้แพ้ในเกมนั้นเหมือนกันจำไว้แบบนี้ทีนี้เขี่ยผิดก็ไม่ได้นะเล่นผิดเกมอ่ะมันมีฟาวล์ไงคือเวลาเนี้ยคุณควรจะเขี่ยอะไรอ่ะคุณควรจะทำตรงไหนอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยมันคือสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยยังมาพองน้อยยุบน้อยสมมติว่าขามันเจ็บใช่ไหมขามันเจ็บแล้วอ่ะเรายังมาพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะอยู่เรียกเล่นผิดเกมเล่นผิดเกมละอันนั้นคือฝึกสมาธิที่เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยไอ้สมาธิที่จะต้องทำงานเนี่ยมันต้องมาที่เวทนาแล้วมันต้องมาเห็นชัดๆเลยเห็นว่ามันเจ็บยังไงมันรู้สึกยังไงเจ็บเนาะเจ็บเนาะเจ็บเนาะพอจิตมันอึดอัดสมมติว่าอึดอัดก็อึดอัดเจ็บก็เจ็บอยู่ด้วยกันนั่นแหละความรู้สึกของเราอะแต่ความจริงมันไม่ใช่นะมันเป็นคนละขนาดกันแต่เราไม่สามารถแยกมันได้เพราะว่าคุณสมบัติของการเข้าถึงสัจธรรมเนี่ยหรือธรรมะเนี่ยมันแต่ละคนมีคุณสมบัติที่ไม่เท่ากันแต่มันต้องฝึกไงคะ
พอเราเจ็บปุ๊บเราลองดูสิเฮ้ยจิตก็เป็นเฮ้ยขาก็เป็นอันไหนชัดอ่ะถ้าชัดที่จิตอึดอัดก็รู้หนอรู้หนอถ้าความอึดอัดรู้สึกมันหายไปไม่ต้องหายสนิทนะคะเอาแค่มันรู้สึกว่าเบาลงอ่ะแล้วมันเจ็บมันชัดกว่าแล้วก็ไปที่เจ็บต่อพอเจ็บมันรู้สึกว่าเบาลงหรือว่าเจ็บมันขึ้นแต่ว่าความอึดอัดมันขึ้นมากกว่าก็กลับมาที่อึดอัดอีกอันเนี้ยเรากำลังใช้สมาธิของเราเนี่ยไปในฐานทั้ง4ฐานโดยมีสติเป็นตัวระลึกรู้มันต้องไปด้วยกันถ้าเกิดว่ามันไม่มีสมาธิเนี่ยสติมันไม่ไปไม่ได้สมาธิเนี่ยสติกับความเพียรเนี่ยเขาต้องไปด้วยกันความเพียรคือสมมติเราไม่ยอมกำหนดอะเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดอึดอัดก็อึดนั่งมันเฉยๆอย่างนั้นอันนี้คือความเพียรมันไม่ทำงานละบ้านเราเขาเรียกขี้เกียจตัวขี้เกียจมันมาไม่ทำงานแล้วเราก็ยังคิดว่าตัวขี้เกียจนั้นเป็นเราด้วยนะก็ฉันเป็นคนอย่างเงี้ยฉันไม่อยากกำหนดอะทำไมอะนี่ไงที่เขาบอกปลามันไม่เห็นน้ำมันไม่เห็นแบบเนี้ยไม่เห็นเลยขี้เกียจอ่ะไม่ยอมไอ้ตัวขี้เกียจเนี่ยเปรียบเสมือนกับอะไรเปรียบเสมือนกับม้าที่จ็อกกี้ขี่ไปอ่ะม้ามันไม่พาจ็อกกี้ไปจ็อกกี้จะถึงที่ไหมล่ะสติเนี่ยมันไม่มีขาเดินไปเองนะมันต้องอาศัยตัวความเพียรเนี่ยไปถ้าความเพียรมันไม่ยอมไปกำหนดน่ะไอ้ตัวสติมันไปไม่ได้นะปัญหาคือเราต้องขยันไงเพื่อให้สติมันไปกับความเพียรแล้วความเพียรเนี่ยพอมันถึงรอบอ่ะมันมีกำลังอ่ะมันถึงจะกลายเป็นสมาธิเหมือนกับเราจุดไม่ขีดไฟอ่ะค่ะถ้าเราสีก็จริงอ่ะแต่ความถี่มันไม่พออ่ะประกายไฟความร้อนมันไม่ได้เนี่ยประกายไฟมันจะเกิดไหมคะไม่เกิดถ้าเราต้องการไฟนะแต่ถ้าต้องการแค่สีอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเหมือนมาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราต้องการปัญญานะมันจะต้องความเพียรถึงอะแต่ถ้าเราต้องการว่าเอาแค่เดินก็พอแล้วมันก็ขอให้ได้สีเหมือนว่าสีก็ได้บุญอยู่รู้วิธีสีไฟแต่ว่าไม่เคยเห็นประกายไฟก็ได้มันกำลังมันไม่พอกำลังของความเพียรมันไม่พอที่จะเกิดสมาธิพอเราทำแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยองค์ความรู้หรือองค์ของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามาหมดนะคะอิทธิบาท4ก็มานะความเพียรมาปุ๊บเนี่ยจิตตะมาวิมังสามานะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่มาในหนึ่งเดียวเลยนะพอความเพียรมาปุ๊บเนี่ยสติก็มีที่ไปอาตาปีสติมาสัมปชานโนก็มานะคือการกำหนดครั้งเดียวเนี่ยทุกอย่างมันรวมกันเยอะมากพอใครฟังไม่รู้เรื่องอาจารย์นัมโมลีพูดแต่ปริยัติแต่คนปฏิบัติฟังก็จะรู้ว่าเนี่ยแหละคือภาคปฏิบัติเลยนะที่กับเราคุยกันอยู่เนี่ยลงมือทำตามเลยแค่ความเพียรของเราเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยสติเนี่ยมันต้องอาศัยความเพียรไปด้วยกันมันมีหน้าที่แค่ระลึกอะแล้วมันไปไม่ถึงมันจะไประลึกอะไรอะสมมติว่าเราไม่ใช้ความเพียรเลยเรานั่งเฉยๆความคิดก็เกิดขึ้นความง่วงก็เกิดขึ้นความเจ็บก็เกิดขึ้นไม่ยอมกำหนดอะไรสักอย่างเดียวหมามันไม่ยอมวิ่งอ่ะจ็อกกี้จะไปไงอ่ะจ็อกกี้ก็อยู่หลังม้าแหละรู้ตัวอยู่ตลอดอาจารย์รู้ตัวเพื่อถามก่อนว่ามาฝึกอะไรมาฝึกสติให้ทันปัจจุบันใช่ไหมล่ะแล้วมันไม่ยอมไปกำหนดที่มันเป็นปัจจุบันแล้วมันจะทันไหมเรากำลังหลงประเด็นที่เราเดินทางมาบางทีอะนั่งมาเฉยๆแล้วบอกว่าตัวเจ้าของรู้ตัวรู้ตัวแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะมันต้องรู้ตัวที่มันเป็นสติปัฏฐาน4อะมันต้องขยันน่ะไอ้ที่เราขยันไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวกิเลสเราที่มันเป็นความเกียจค้านความขี้เกียจมันเยอะมันต้องทวนกระแสอะทวนกระแสจนกว่าไอ้ตัวความขี้เกียจเนี่ยมันจะลดตัวลงไปพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันจะขยันของมันเองเลยแต่ไอ้ตัวนี้มันยังอยู่เนี่ยเราก็ยังคิดว่ามันเป็นเราอย่างนั้นอะฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนแบบนี้ยืนยันอยู่แต่พอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยพอกิเลสตัวนี้มันไม่อยู่แล้วเนี่ยอ้าวแล้วมันหายไปไหนไม่ใช่เป็นคนขยันขึ้นมาได้เป็นแบบนั้น
มัยก่อนตัวเองก็เป็นคนไม่ขยันนะไม่ขยันไม่ค่อยแบบไม่ชอบเคลื่อนไหวอะชอบอยู่เฉยๆอะคนเมื่ออะตอนเด็กๆกินข้าวนี่อมข้าวนะนึกถึงภาพของเด็กอมข้าวออกไหมมันจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะมันจะไม่ค่อยอะไรเยอะโดนไม้มะยมเปี้ยวหนึ่งก็เคี้ยวทีหนึ่งอะไม่ค่อยเคลื่อนไหวชอบคิดอยู่กับความคิดเยอะแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยพอไอ้จิตตัวเนี้ยมันไม่มีไม่อยู่กับเราอะมันกลายเป็นแทบจะไม่เคยพักเลยนะอย่างโยคีพักกลางวันกันเนี่ยตัวไม่เคยพักนะคะนั่งอยู่ตรงเนี้ยบางทีทำนู่นทำนี่งานมันมีทั้งอินเดียตอนนี้จะไปอินเดียไงต้องเคลียร์หลายอย่างมากบางทีถึงเที่ยงคืนนะไหวได้นอนทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้หยุดไม่เคยพักกลางวันมีแต่เมื่อวานน่ะไปนอนอยู่หน่อยนึงแต่ไม่ได้หลับอยากจะเอนหลังให้มันได้ตัวร่างกายได้พักมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพักไม่พอหรือเปล่าถึงไม่หายไม่สบายสักทีนึงเริ่มกลับมาเรื่องนี้แทนว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่หายน่าจะพักไม่พออะไรเงี้ยน่าจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองมันจะได้หายสักทีนึงอะไรเงี้ยอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดแบบใช้สมาธิในวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือใช้สมาธิที่มันเอาจิตใจของเราเนี่ยไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันทีนี้ปัจจุบันคืออะไรปัญหาคือเราไม่รู้ว่าอะไรคือปัจจุบันดิปัจจุบันเนี่ยก็คือสิ่งที่จิตมันเกิดขึ้นมาอย่างเช่นจิตที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเช่นเราโกรธใครสักคนหนึ่งไปแล้วอ่ะเราจะไปย้อนคืนให้มันหายโกรธได้ไหมคะย้อนคืนความโกรธเก่าที่มันโกรธอยู่อ่ะรู้อย่างนี้ไม่โกรธดีกว่าไม่ได้มันโกรธไปแล้วอ่ะหรือเราไปรักใครสักคนหนึ่งอ่ะแล้วเราโดนหลอกทีหลังรู้งี้ไม่รักดีกว่าได้ไหมก็รักไปแล้วทำไม่ได้เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อของใหม่เท่านั้นของใหม่อ่ะที่มันจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยทำให้มันดีอ่ะทำได้ไอ้ตัวปัจจุบันนี่แหละคืออันนี้ธรรมชาติของจิตเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นมาจิตดวงใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนแล้ววะตอนที่มันกระทบที่พระอาจารย์ถามว่าตอนที่นั่งอยู่เนี่ยก้นถูกกับพื้นเนี่ยเป็นอะไรเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าอันไหนเรียกว่าการกระทบตอนที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนกระทบในขณะปัจจุบันที่สุดอันนั้นน่ะคือจิตดวงที่เป็นปัจจุบันที่สุดละพอมันปัจจุบันที่สุดหมายถึงว่ามันยังไม่มีโกรธไม่มีอะไรใช่ไหมคะหนึ่งตาเราเห็นรูปเนี่ยถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นโกรธมันยังไม่ได้เป็นรักมันยังไม่ได้เป็นวิพากษ์วิจารอะไรเลยสังเกตไหมถ้าเราทันปัจจุบันเห็นปุ๊บเห็นหนอได้ละไอตาอันเนี้ยไอจิตดวงนี้ที่เกิดใหม่เนี่ยมันมีสติเข้าไปแทนเมื่อจิตมันมีสติปุ๊บเนี่ยไอความที่มันจะไปยึดมั่นถือมั่นไอความที่มันจะเกิดกิเลสอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เกิดละเราถึงต้องฝึกให้จิตของเราทันปัจจุบันไงคะทันปัจจุบันอารมณ์อ่ะสัมปชาโนอ่ะอาตาปีสติมาสัมปชาโนแต่ทีนี้กับเราท่านไหมที่พระอาจารย์บอกเดินจงกรมไปซ้ายย่างหนอขวาคิดก็ขี้เกียจกำหนดเอาไว้ก่อนพอไปถึงปลายทางคิดหนอคิดหนอคิดหนอสามครั้งเลิกทันไหม จิตมันเกิดแล้วมันดับไปแล้วใส่ไม่ทันมันใส่ไม่ทันอ่ะคือเหมือนกับเราทำขนมทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันจะต้องทันเวลาไอ้สัมปชาโนเนี่ยคือเราใส่สติให้มันทันจิตที่มันเกิดมันจะได้ไม่ต้องเป็นโกรธเป็นรักเป็นโลภเป็นหลงหรือถ้ามันจะเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงเนี่ยมันก็ไม่ทันได้เกิดอุปทานคือมันมีสติอ่ะเหมือนกับการกินอาหารอร่อยอ่ะอร่อยอยู่อีกเหรอกิเลสเยอะไม่ใช่มันมีเส้นประสาทของการรับรสชาติอาหารอยู่เปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยมันรู้แต่คนที่มีสติเนี่ยเขาจะรู้ว่ารสชาติแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้เมื่อกินไปแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะมันหายไปก็จบแล้วทีนี้พอมันไม่มีกินแบบนี้อีกมันก็ไม่ทุกข์แต่คนที่มีกิเลสเนี่ยพอลิ้นมันกระทบรสชาติอาหารเนี่ยม
มันเกิดชอบไงหูอร่อยมากเลยอะอยากกินอีกปรากฏว่าเงินไม่มีจะซื้อกินหรือหากินไม่ได้ทุกนี่คือความแตกต่างกันระหว่างจิตของคนที่มีสติในการรับรู้รสชาติอาหารกับจิตของคนที่ไม่มีสติรับรสชาติอาหารตอนที่เรามีสติรับรสชาติอาหารมันไม่ได้แปลว่าห้ามอร่อยนะคะเรารู้แล้วเรามีสติแล้วเราก็ไม่ได้ยึดไงพอเรามีวิชาเนี่ยพอตัณหามันไม่เกิดเนี่ยไอ้เจ้าตัวอุปทานมันก็ไม่เกิดเมื่ออุปทานมันไม่เกิดความทุกข์จากการรับรู้เรื่องนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์การที่เราลิ้มรสชาติอาหารแล้วเราเกิดความพอใจยินดีกับมันเนี่ยมันก็เป็น1ในขันธ์5ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันมีขันธ์5เข้ามาเกี่ยวข้องหมดไม่ว่าไอ้ตัวอุปทานเนี่ยมันไปยึดตัวไหนไปยึดตัวนั้นที่ทําให้เราเป็นแต่ถ้าเกิดเรามีสติอุปทานมันเกิดขึ้นจากตัณหาในเมื่อมันสติมันเกิดแล้วเนี่ยตัณหามันเกิดไม่ได้อุปทานมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้แปลว่าชีวิตของเราเนี่ยจะรับความสุขไม่ได้มันสามารถที่จะรับความสุขได้โดยขาดอุปทานดังนั้นพระอริยะบุคคลเนี่ยจึงมีความทุกข์น้อยลงสามารถที่จะมีชีวิตเป็นปกติเหมือนคนปกติได้หมดเลยมีความสุขแต่ว่าความทุกข์มันลดลงเพราะว่าอุปทานมันลดลงนั่นเองชีวิตมันมีสติขึ้นแบบนี้นะคะเร่งนาทีสุดท้ายนะคะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกท่านบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพาน